大家好，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 我是郭俊鹏哈。你好。大家好，我是滚爆哈。大家好，我是林阳。大家好，我是郑明星。好，大家的尖叫声都非常踊跃，我们保持能量，今天两个小时都要这个样子，但是我觉得很开心，一年呢一开始就可以见到四位，帮大家统计一下 ，Daniel 呢来到台北已经三次以上了，然后 Off Gang 是来到第五次了。ก็คือเมื่อกี้พี่กรเขาบอกว่าพี่เดย์กับพี่นิวเนี่ยเคยมาจัดงานแฟนมิตติ้งที่ไทเปมากกว่า3ครั้งส่วนพี่ออฟกับพี่การเนี่ยก็คือ5ครั้งด้วยกันนะครับผมจังเชื่อๆฮะจะมาไอ้ไทเปขอบคุณที่รักไทเปขนาดนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนไฮซูสเป็นคำที่สุดยอดจ้าโอ้เว้ยเราจะ有点吓到说我来过这么多次了吗这样子而且刚刚一直惊呼说五次最厉害的是他们是第一组2024来到台北办见面会的และที่ทั้ง4คนเนี่ยเป็นศิลปินไทยกลุ่มแรกที่มาจัดงานแฟนมีตติ้งที่ไทเปในปี2024นะครับผมแล้ว之前呢我看到影片他们有说因为之前在 Zep 有来 Zep 的我看看嘛哦、oh, ，有有有，然后这一次呢，来到 TICC 是比较大的场地，所以他们四位说，啊、哦，有点紧张，这个会坐满吗？大家会来吗？我觉得一开始我们用 TICC 的人数让他们知道，不要紧张，我们都在。Boss Mickey， 等一下，ก็คือก่อนหน้านี้นะครับพี่ๆเคยบอกว่าครั้งนี้ครับงานแฟนมีตติ้งจัดที่ฮอลล์ที่ใหญ่กว่าครั้งก่อนนะครับก็เลยอาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงนะครับผมพี่พิธีกรเขาเลยจะให้แฟนๆทุกคนเนี่ยส่งเสียงดังๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้กำลังใจให้กับพี่ๆทั้ง4คนนะครับผมเช่นไหนล่ะเฟนส์啊我们知道2023有见到他们很开心2023也是四位很忙碌的一年能不能这边说说2023他们有没有什么印象深刻的事情可以一个人分享一件ครับแล้วในปี2023ที่ผ่านมานะครับผมทั้ง4คนเนี่ยมีเรื่องเราที่รู้สึกประทับใจอะไรบ้างที่แบบว่าแชร์กับแฟนๆที่นี่ได้ไหมครับโหเยอะมากๆเลยอ่ะก็ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเราก็ได้ทํางานด้วยกันเยอะขึ้นเนาะได้แบบว่าทัวร์ไปรู้การด้วยกันทั้งปีเลยแล้วก็หวังว่าปีนี้นะครับพวกเราก็จะได้ทัวร์ด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครั้งแรกใช่มั้ยที่ไทเปในปีนี้สิ้นปีสักทีได้ไหมครับถ้า刚刚 off 他是说呢其实他们过去的2023年四位有一起工作了非常多次然后相聚的时间也很多然后包括了这个 Beluca 的演唱会嘛所以他刚刚有提到说这个是今年在台北第一场泰星的见面会也希望2024年的年底大家可以再来见跟他们碰面吗哦我们约好了年底会来的举手我看看会来的都举手了อันนี้คือแฟนๆที่ยกมือขึ้นนะครับก็คือบอกว่าจะมาเจอพี่ๆอีกครั้งหนึ่งในสิ้นปีเขาได้มาอีกนะครับนักกังมี什么印象深刻的事情吗接下来下一位พี่กังเหรอครับครับที่จริงก็ปีที่แล้วเนี่ยก็มันมีหลายเรื่องราวมากๆอะไรเงี้ยก็เราที่อย่างที่แบบพี่บอกไปเนี่ยเราทั้ง4คนได้กลับมาแบบรวมตัวกันแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆแบบหลากหลายประเทศด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราทั้ง4คนมากๆครับก็เรื่องราวดีๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราได้ไปเจอแฟนๆได้มากขึ้นแล้วก็ได้ไปเห็นเขาที่คนที่แบบชื่นชอบเราทั้ง4คนเนี่ยก็ขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตเราทั้ง4คนครับนะกังการท่าที่说就像off他有讲到的去年呢其实有发生了很多事情然后包括四位又在一起聚在一起然后到了世界各地去见不同的粉丝朋友们那他会觉得去这些事情对他来说是非常棒的因为他有获得了很多不同的经验那也希望今年可以继续到其他的地方见到粉丝们然后他也会很感谢所有粉丝朋友们对他们的支持飞到很多地方很开心那接下来呢还有谁有什么印象深刻的事ครับพี่เดครับคล้ายๆกันนิดนึงครับตรงที่เหมือนปีที่แล้วเป็นปีที่พวกเราได้เจอกันบ่อยขึ้นทั้งพวกเรามีถ่ายซีรีส์ด้วยกันใช่ไหมทั้งเต้กับนิวแล้วก็ออฟกันก็เลยได้เจอกันเยอะเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากถ่ายซีรีส์พวกเราก็ยังมาเบลูก้าเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปแบบหลายที่มากๆนะครับแล้วการที่ได้ไปเบลูก้าหลายๆที่เนี่ยมันก็ทำให้เราเหมือนเจอเพื่อนๆเบลูก้าแต่ที่จะมีความน่ารักไม่เหมือนกันได้ไปเจอแบบแต่ละบ้านที่มีได้อยู่ครับ
ได้ไปเจอแต่ที่ที่มีแบบแบบอาหารที่ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันหรือแบบบ้านเมืองไม่เหมือนกันก็ทำให้พวกเราแบบเหมือนแบบสนุกเอนจอยแล้วก็เติบโตพร้อมๆกับทุกคนครับ好，那刚刚呢 ，Day 他是说，就像前面也有提到的，其实他们去年有到了非常多地方去跟粉丝碰面嘛。那他会觉得有贝露卡这个系列的演唱会跟粉丝见面会，就让他们四个可以有更多的时间可以相聚在一起。那去年呢，两队也各自的都有新戏了，那所以他们去年其实有更多的时间可以相聚，他觉得很开心。那可以到各个不同的城市去见粉丝，可以见到不同风情，然后不同的景色，也都让他觉得很开心。然后他有提到说，他有吃到各地的食物，他也觉得很满足。哎，题外话，我想问一下，因为 Dan 是唯一一个露出手臂线条的人，是因为他最有自信嘛？พี่พี่นี่ก่อนขอถามว่า Dan เนี่ยเป็นคนเดียวในกลุ่มเบลูก้านะครับผมที่บอกว่าโชว์แขนนะครับผมแต่ว่าพี่เดย์ก็คือมีความมั่นใจในแขนตัวเองมากเลยใช่ไหมครับผมจริงๆคนนี้มีแขนที่ใหญ่กว่าถ้าโซ่ที่ซื้อ这那个牛也是แต่ว่ามันอีกตัวนึงมันข้างในมันรัดคอแล้วมันโดนลูกกระเดือกผมก็เลยใส่ตัวเดียวถ้าโซ่但是他的那个服装他让他卡到那个他的喉结所以他觉得不舒服但是就这样这样比较舒适的感觉然后干都没然后他说也是有他们也都有手背互相确认一下确认一下是不是肌肉都还在那之后贝卢加ปลายปีทุกคนอยากให้ออฟใส่เสื้อกางเกงบ้างไหมครับเดย์问说那年底如果贝卢加的演出的话会希望ออฟ他也露出他的手臂吗想吗还是希望四位全员都露手臂โทรทั้ง4คนเลยไหมครับได้他说可以可以我们就约定好了这个我会记在心里的那最后呢希望 New 不要再说印象深刻就是四位一起玩因为我们见了三次了พี่ New ล่ะครับเมื่อกี้พี่ดีกรได้บอกเราด้วยว่าก็อยากแบบให้ไม่เหมือนพี่3คนนะครับผมก็ปี2023ที่ผ่านมาก็ได้รับโอกาสในการทํางานดีๆนะครับก็ทั้งทำกับเดด้วยแล้วก็ทำกับทั้ง4คนก็ได้ทำเบลูก้าที่ไทยอันนี้ก็คือแบบมันรู้สึกว่ามันเราได้แบบร่วมกันทำจริงๆมันแบบใส่ความคิดใส่อะไรลงไปด้วยบอกเขาอะไรเงี้ยครับก็ทำให้แบบโชว์มันออกมาแบบตามใจพวกเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราได้อยู่ด้วยกัน那2023年让他觉得印象最深刻，然后觉得是一件很美好的事情呢。其实就一样是四位，不管是四位一起工作，或是他们各自两位两位这样一起工作，他就觉得很开心。然后其实他们在贝卢卡的演唱会里面，他们也都有提供了非常多自己的想法，所以就觉得这是一件很好玩的事情，他们都可以一起参与，一起完成。那刚刚说到是2023印象深刻的，也蛮好奇，因为我们刚过。